กลับมาคุยยันต่อรับกับ NBT News ภาคเที่ยงการตรวจสอบการถือหุ้นไอทีีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตเมื่อวานนี้กรกตมีการประชุมลับนะครับหลังจากที่คณะกรรมการไต่สวนมาตรา151นะครับกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครสอส ก็ได้เข้ารายงานความคืบหน้าหลังใกล้ที่จะครบกําหนดกรอบเวลาคือเขามีกรอบเวลาคือทํางาน20วันอันนี้นะับตั้งแต่วันที่9มิถุนายนนะครับที่กรกตมีมติได้แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน20วัน20วั20ว9ก็29ค่ะก็คือพรุ่งนี้แล้วนะนะครับที่จะครบกําหนดแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยเรื่องของรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมออกมาครับ วันนี้เองทางสวบางส่วนเองก็มีการเข้าหารือก,กับประธานกรกตด้วยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปมอบหลักฐานการถือหุ้นเพิ่มเติมแล้วก็ขอให้กรกตเนี่ยเร่งตรวจสอบแล้วก็ส่งสารรัฐธรรมนูญก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ไปดูกันนะครับสวที่ว่าอย่างที่เห็นหน้าเห็นตากันนะครับ<ฆ>คุณเสรีสุวรรณพานนท์นะครับคณะกรรมาการ พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒธธิสภานะครับนอกจากคุณเสรีแล้วก็มีนายกิติศักดิ์รัตนวราหะรองประธานคณะกรรมาิการนะครับเข้าหารือกับนายอิทธิพรบุญประคองประธานกก,ะกะตพร้อมคณะมีการมอบหลักฐานการถือครองหุ้นสื่อของนายพิธา เอกาสารมี2ส,ส่วนด้วยกันครับคือจากการตรวจสอบของกรรมธิการการเมืองและจากการที่นายนกพุษวรชิติกุลอดีตแกนนาพิราบข่าว2006ได้นํามามอบให้เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งก็จะขอความร่วมมือให้กรกตดําเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสสของนายพิธาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา98บวงเล็บ3หรือไม่นะครับก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครับ